ทีมข่าวนิวส์18เราจะพาไปที่จังหวัดแพร่ค่ะไปเรียนรู้ศิลปะอย่างผ้าจกของครูประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ค่ะเมืองลองศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบสานกันมานานหลายร้อยปีถือเป็นของขึ้นชื่อประจำอำเภอลองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นผ้าทอลายเส้นสวยงามสอดใส่ลวดลายสีสันอย่างละเอียดอ่อนแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายอ่อนหวานและมีอารมณ์สุนทรีครูประนอมทาแปงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอพุทธศักราช2553จึงเปิดบ้านให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้หัตถศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู้ผ้าจกเมืองลองตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้รวมไปถึงเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานพัฒนาศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องการปลูกฝ้ายปลูกครามทำเส้นฝ้ายการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติรวมไปถึงการออกแบบตัดเย็บตามภูมิปัญญาดั้งเดิมครูประนอมเริ่มเรียนรู้การทอผ้ามาตั้งแต่อายุ12ปีจึงทำให้สังสมประสบการณ์และคิดค้นพัฒนาศิลปะผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยที่ยังคงอนุรักษ์ความโบราณไว้เช่นเดิมความพิเศษของลวดลายของผ้าจกก็จะมีลวดลายแล้วก็สีสันลายก็จะเป็นลายที่เป็นมงคลกับผู้ทอเป็นมงคลกับผู้สวมใส่สมัยดั้งเดิมจริงๆเขาก็จะทอเป็นจกลายดำครึ่งหนึ่งแดงครึ่งหนึ่งแล้วสีสันก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีขาวต่อมาเราก็จะพัฒนาขึ้นมาก็คือให้ลายมันเพิ่มมากขึ้นเป็นจกสูงหรือไม่ก็จกเต็มตัวโดยศิลปินแห่งชาติหวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าจกและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังต้องการอนุรักษ์ผ้าจกให้เป็นทรัพย์สินและภูมิปัญญาของชาติต่อไปทีมข่าวบันเทิงนิวส์18รายงาน